นี่คืออภิมหาโปรเจกต์มูลค่า 125,000 ล้านบาทโหกับโครงการ The Forestia by MQDC มาดูกันโอ้ยเดี๋ยว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 พามาที่ไหนเนี่ยอ่ะเป็นไงเหมือนเข้าป่าใช่ไหมบางนาตราดกิโลเมตรที่7ไงเล่าเฮ้ย The Forestia by MQDC ว้าวพานิวเข้าไปสเปกสเปซใช่ครับพาเข้าป่ารู้ว่าป่าอะไรป่าอะไรป่าย่ายป่ายามันคืออภิมหาโปรเจกต์เลยเธอคือลงทุน125,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเผื่อมาป้ายยาเธอจะโดนสักโครงการไงไม่เหมือนอยู่เมืองไทยเลยนี่คือเซลล์ออฟฟิศค่ะขอเชิญนี่นิวรู้สึกถึงแบบอยู่สิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอาร์คิเทคแบบนี้มันต้องเป็นระดับโลกแน่นอนโอ้โห ตาถึงจริงๆใช่ครับมาสร้างมาสเตอร์แพลนนะครับนั่นคือ Foster and Partner นะครับมาออกแบบที่นี่นะฮะร่วมกับสถาปนิกไทยด้วยนะครับที่เขามาช่วยอรันให้มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาถ้าบอกว่าถ้าคนนึกถึงนะนึกถึง Garden by the Bay หรือจะเป็น Changi Airport นั่นคืองานออกแบบของเขาของดร.นารีคืออยู่ใน Atelier 10ซึ่งดร.นารีเนี่ยเป็นคนคุมอยู่ที่ทั้งกรุงเทพแล้วก็อยู่ที่สิงคโปร์ควบคุมในการดำเนินงานเนี่ยระหว่างในเรื่องของสวนแล้วก็ตรงสถาปัตยกรรมที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างดีมากเจ๋งมากนี่คือเซลล์ออฟฟิศจริงๆเลยเนี่ยปกตินะถ้าเป็นเซลล์ออฟฟิศทั่วไปนะคือเขาจะสร้างมาแล้วก็ทุบเซลล์ออฟฟิศหรือห้องตัวอย่างถ้ามันเสร็จแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือเขาจะให้อยู่ต่อไปเพราะว่าเขาจะเปิดเป็นศูนย์ experience ต่อให้คนเข้ามาใช้ในพื้นที่ตรงนี้ได้เจ๋งอ่ะโคตรสวยภูมิใจปะและเธอรู้ไหมคนที่สร้างประสบการณ์และความบันเทิงให้กับดิสนีย์แล้วก็ Universal Studio ที่เธอเคยไปดูนั้นน่ะคุณบิล CEO ของ iTech Entertainment จากอเมริกาเป็นคนที่มาร่วมสร้างสรรค์ The Forestia คุณสารเล่นตั้งใจโตคือมันจะมีอะไรนะ360 Theater หรือว่า360 Theater คือมิสเตอร์บิลเนี่ยนะเขาอ่ะมาคัสตอม Experience ให้กับที่นี่ฉะนั้นอ่ะก็จะมีรูปรถกลิ่นเสียงที่มันชัดเจนเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นของ The Forestia แห่งนี้จะมีโครงการแบบไหนที่พื้นที่ป่าในที่เนี้ยมีถึง 56% เพราะฉะนั้นคนที่จะได้มาอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยจะได้สัมผัสกับความป่าความกรีสเปซได้มากขนาดนี้มันจะมีที่ไหนครับไม่มีครับไปดูครับคานาปี้วอล์กซึ่งคานาปี้เนี่ยแปลว่าท้องฟ้าเขาจะยกระดับขึ้นมาเดินไปแล้วก็มองเห็นท้องฟ้าแล้วก็เห็นระบบนิเวศแบบใกล้ๆแบบเนี้ยโดยที่คุณสุรินทร์เนี่ยเป็นนักนิเวศวิทยาของไทยเนี่ยเขาได้ใช้แนวคิดของดร.อากิระแนวคิดในการปลูกป่าแบบพื้นที่1ตารางเมตรปลูกต้นไม้4ต้นด้วยกันเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยยั่งกันโตมันก็เกิดเลเยอร์ของต้นไม้เกิดขึ้นภายใน30ไร่เนี่ยมันก็จะมีความสวยงามแบบนั้นอยู่เฮ้ยคิดได้นิวชอบนะเพราะว่ามันดูแบบใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆแล้วก็ใกล้ไหมมาที่นี่เนี่ยลมมันเย็นมันพัดตลอดเลยอะถ้าที่อากาศเย็นเนี่ยบอกเลยเพราะอะไรรู้ป่ะก็เพราะผืนป่าที่มันมีมากมายถึงแบบ 56% นี่แหละ uh-huh. มันทำให้อุณหภูมิลดลง 3-5 องศา ฉะนั้นคนที่อยู่มันก็จะเย็นขึ้นแล้วก็ไอการที่เราอยู่ในห้องอะเธอหนึ่งอย่างคือเจ๋งมากคือไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์หรือคอยแอร์ที่มันส่งความร้อนในห้องของเราที่วางอยู่ตรงระเบียงอะเขาไปรวมอยู่ที่เดียวคือชื่อว่าตึก CUPเป็นตึกที่ส่งผ่านความเย็นตอนนี้เป็นโครงการบ้านโครงการแรกที่ใช้ระบบนี้ที่บอกว่าไม่มีคอยแอร์ไม่มีระบบแล้วมันจะจัดการกับระบบแอร์ยังไงก็มันมีอุโมงค์ใต้ดินไงอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยมันคือระบบสวิตช์ในการจัดการหลายๆอย่างคือนอกจากเป็นท่อส่งน้ำเย็นแล้วทำให้ความเย็นเนี่ยไหลไปทะลุตามช่องแอร์ต่างๆ uh-huh. นะโดยที่ไม่ต้องใช้แอร์ในแต่ละโครงการแล้ว oh. เป็นอุโมงค์ระบายน้ำด้วยลดการเกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัยก็คือมีช่องระบายน้ำข้างล่างหรือว่าระบบของ CCTV ระบบของการดับเพลิงด้วยที่อยู่ข้างใต้ท่อน้ำที่ใช้พ่นดับเพลิงเนี่ยสูงถึง8ชั้นและอุโมงค์เนี้ยมันเป็นอุโมงค์ส่งท่อน้ำเย็นต่างๆมาใช่ไหมฉะนั้นถนนข้างบนอุโมงค์มันก็จะเย็นขึ้นด้วยออกไปออกกำลังกายไปวิ่งไปปั่นจักรยานอะไรดีเลย
พราะที่นี่มันมีถนนรอบโครงการใช่ไหมเธอนี่วิ่งได้ทั้งวันเซิร์ฟบอร์ดได้ทั้งคืน มีเส้นทางแบบจักรยานต่างๆชิลเลยที่เนี่ยเนี่ยเธอคิดว่าคืออะไรฟิลสตาร์วอลเลยมันคือยานอวกาศอ่ะไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยนิวเห็นเป็นเหมือนงานจักสารเฮ้ยลึกซึ้งในความเป็นไทยแนวความคิดที่เขาเสนอไปให้กับฟอสเตอร์เขาให้จดเป็นศาลาและนี่คือศาลาของฟอสเตอร์ถ้าอันนี้คือข้างนอกแล้วถ้าข้างในห้องเนี่ยเขาช่วยออกแบบไหมมีโครงการหนึ่งที่ฟอสเตอร์เป็นคนออกแบบทั้งอินทีเรียและก็เอ็กซ์ทีเรียด้วยเป็นคนแบบทำมาสเตอร์แพลนมานั่นคือมัลเบอรี่โกรฟครับไปเดี๋ยวพาไปดูโครงการซุปเปอร์ลักชัวรี่นี่โครงการนี้กับ Marbury Grove สวัสดีค่ะมีผู้ดูแลต้อนรับด้วยค่ะของ Marbury Grove ค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของแบรนด์นะคะที่เป็นซุปเปอร์ลักชัวรี่เรสิเดนซ์แบ่งเป็นในส่วนของคอนโดมิเนียมที่เป็นโรไรส์แล้วก็เป็นวิลล่านะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของต้นไม้อ่ะค่ะก็จะมีในส่วนของต้นหมอนคือต้น Marbury ปลูกล้อมรอบมันสื่อสารถึงการแบบอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่แต่ที่จะบอกก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับพื้นป่าแบบนี้มาร์เบอรี่กรอฟเนี่ยคือป่าเนี่ยเยอะที่สุดการที่อยู่ในป่าหรือสูดอากาศในธรรมชาติเนี่ยถ้า 20% คือมันทำให้เธอรู้สึกว่าผ่อนคลาย 30% คือเธอจะลดอาการวิตกกังวลไปและถ้ามากกว่านั้นคือมันจะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าลงลดการอักเสบของร่างกายแล้วก็สุขภาพดีโดยไม่รู้ตัวในส่วนที่น่าสนใจที่สุดและอยากอยู่มากที่สุดคือเพนท์เฮาส์ของ Marbury Grove อ่ะเนี่ยดูดิเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของ Marbury Grove เลยนะก็จะอยู่บนดาดฟ้าเป็นเพนท์เฮาส์พันตารางเมตรแล้วก็ประมาณ700นอกนั้นก็ยิบย่อยลงไปกี่ตารางเมตรบ้างก็จะมี151ตารางเมตรอือก็ใช่แล้วตารางเมตรแล้วก็60ตารางเมตรจากคอนโดโรไรส์ของ Marbury Grove มีตรงนี้ด้วยคืออะไรเป็นโซนของบ้านเป็นในส่วนของ Marbury Grove Villa ค่ะจะมีทั้งหมด3สายด้วยกันคือ SML นะคะเริ่มต้นนะคะแค่เพียง150ล้านบาทค่ะ150ล้านเหรอถ้าไซส์ S ประมาณการ 1,000 ตารางเมตรค่ะ 1,000 ตารางเมตรใหญ่มากนี่คือน่าจะประมาณกี่ชั้นฮะ2ชั้นเหรอ3ชั้นอันนี้ก็4ชั้นมันจะใหญ่ยังไงตอนนี้คือมีบ้านตัวอย่างหรือยังครับตอนนี้ก็คือกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะยังไม่แล้วเสร็จนะคะด้านหลังค่ะด้านหลังเดี๋ยวไอ้คือตึกนั่นเหรอฮะเดี๋ยวเนี่ยคือบ้านเหรอบ้านไปแล้วนึกว่าสร้างคอนโดโลไรส์แต่มันคือบ้านแสดงว่าเพดานสูงมากใหญ่อลังการแน่นอนสำหรับถ้าใครจะมาซื้อวิลล่าของตัวมาร์เบอรี่โกรฟนะครับแต่ตอนนี้แบบที่บอกไปดูซิว่าห้องที่มันหายใจได้แทบจะไม่ต้องใช้แอร์แล้วก็ความสดชื่นจากข้างนอกบ้านด้วยแล้วก็อยู่ในห้องด้วยเป็นยังไงบ้างอันนี้คือขนาด151ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำครับคุณผู้หญิงครับเราจะได้ประตูอย่างนี้เลยเหรอคุณออกมาจากลิฟต์คุณจะได้ประตูใหญ่ขนาดนี้เลยครับเป็นไงคือเปิดประตูบ้านมาปุ๊บเจออ่างอาบน้ำหน้าบ้านมีแขกเข้ามาคุณก็แค่ปิดให้เป็นแบบนี้ได้ไม้เขาสวยมากเลยอ่ะนะเจ๋งมากสวยไม้สวยและรักสิ่งแวดล้อมมากเลยใช่ไหมยังไงอ่ะถ้าสุดท้ายเขานำไม้มาใช้แล้วอ่ะเขาก็จะปลูกทดแทนธรรมชาตินี่เขาเรียกว่า plunge poolปกติแล้วมันจะเป็นบาร์ทับใช่ไหมหรือไม่ก็ไปสวิมมิ่งพูลเลยแต่นี่เป็นระดับกลางถ้านิวมาลงไปแล้วก็จิบวายแล้วตรงนี้คือวิวอะไรนี่คือวิวธรรมชาติใช่แล้วคือเขาเล่นเป็นหินที่ธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าเป็นสีดำก่อนแล้วเธอดูเข้ามานี่ปุ๊บสีดำเป็นสีขาวสวยมากมันคือสะอาดสว่างตาแล้วก็น่าอยู่เล่นกับความรู้สึกในการออกแบบนี่คือบ้านที่หายใจได้บ้านที่หายใจได้คือแบบให้อยู่กับธรรมชาติเลยคือไม่ต้องเปิดแอร์โอ้โหอันนี้คือ common area ที่อยู่ตรงกลางแล้วมันรู้สึกว่ามันโปร่งเขาใช้หินขนาดใหญ่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่มันกว้างแล้วก็ดึงวิวธรรมชาติออกมาเป็นเหมือนพื้นที่ข้างในด้วยดูดินะใช่เจ๋งมากเธอแล้วระเบียงกว้างมากมันทำให้รู้สึกมันอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วขอบของไอ้กระจกเนี่ยมันแบบสมูทมากเลยอ่ะมันทำให้เชื่อมต่อจากห้องไปสู่ระเบียงได้อย่างลงตัวนี่คือการหลักการออกแบบให้อยู่กับธรรมชาติโดยแท้เธอคือไม่มีเสาแต่ว่ามันเป็นประตูบานเปิดประตูเข้ามุมนี่ฮึบเงียบกริบป่ะถ้าเธออยากจะมีความไพรเวทมากขึ้นเนี่ยแค่ปิดประตูทุกอย่างก็เงียบสงบเลยเพราะว่าทุกอย่างกันเสียงหมดได้ความ private life ของตัวเองด้วยสุดยอดเพิ่งเปิดมาก็กลับมาธรรมชาติได้ใหม่ใช่ใช่เลยใช่เลย
ระแนงอลูมิเนียมที่ออกแบบเพื่อความเป็นส่วนตัวพร้อมบังแสงแดดมันคือประสาทที่กันแสงนั่นแหละเธอลองกดแรงๆและแรงดันออกไปเฮ้ยจ่ายเวลาคือถ้าแดดร้อนมุมไหนในบ้านของคุณปรับได้เลยเลื่อนประสาทในห้องของคุณได้เวลาที่เราอยู่กับอากาศถ่ายเทโดยที่เราไม่ต้องใช้แอร์เราก็จะเปิดให้ลมเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าตอนกลางคืนล่ะจะมียุงไหมเรามี insect screen เอาปิดเลย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 นี่ปิดแวะอยู่เข้าทางนู้นได้ใช่เพราะว่าระเบียงมันแบบไปเข้าห้องนู้นก็ได้แล้วก็เข้าห้องมาสเตอร์เบดรูมก็ได้เดี๋ยวพามาดูมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเขาเป็นห้องตัวอย่างเขาสามารถตกแต่งให้เราเห็นว่ามันจะออกแบบตกแต่งแบบไหนได้เนี่ยเขาก็จะมาตกแต่งให้รู้สึกว่าเออเราได้อยู่กับธรรมชาติอันนี้ได้ไหมคะไม่ได้แต่ถ้าเราแจ้งเขาก็จะมีทีมอินเทียที่ออกแบบแบบนี้ให้ได้เลยแต่แค่นี้ก็คุ้มแล้วในมุมของอินเทียของการออกแบบกับสถาปนิกระดับโลกอย่างฟอสเตอร์ที่เขาให้ออกแบบให้อย่างเรียบง่ายที่สุดแล้วก็การออกแบบดูการออกแบบแสงดิเวลาที่เธอนอนเธอเคยเป็นไหมว่าแสงดาวไลท์มันส่องตาแยงตาเวลาที่เธอจะอ่านหนังสือตอนกลางคืนเรื่องของไลติ้งเนี่ยคือไม่ตรงกับจุดที่เราใช้ชีวิตอยู่เลยไม่ว่าจะนั่งอ่านหนังสือตรงโซฟาหรือว่านอนบนเตียงเฮ้ยแต่นี่เรามาดูนี่สิ่งที่นี่ชอบคือสวิตช์ไฟเขาสวยมากมันมีสัมผัสนะใช่สวยดีหมดเลยอะอย่างที่สวยกว่าคือนี่นิวนิวสวยมาก จุดที่คุณจะมาส่องกระจกเพราะว่ามันคือ walk in closet เห็นไหมเรียบง่ายเธอไม่รู้สึกว่าเป็น walk in closet เลยทุกอย่างแบบมันเรียบง่ายไปหมดแต่มันพื้นที่ใช้สอยใช้ได้จริงดูนี่เปิดมาปุ๊บแล้วมันค่อยๆสว่างเธอสังเกตเห็นไหมนอกจากไลติ้งของในตู้แล้วอ่ะมันพิเศษยังไงตู้ปกติคือประมาณ40ใช่ไหม40เซนใช่ไหมนี่คือ70เซนนะเพราะอะไรรู้ป่ะใส่กระเป๋าเดินทางได้ซึ่งมันแบบหาที่เก็บกระเป๋าเดินทางไม่ได้แต่อันนี้คือ70เซนเขาคิดมาหมดแล้วอ่ะเรียบง่ายแต่ได้ฟังก์ชันนี่คือการออกแบบของฟอสเตอร์เขามันจะสามารถทะลุไปที่พูลพลันช์ได้ถ้ามองจากมาสเตอร์เบดรูมก็จะเห็นวิวกว้างๆที่เป็นวิวป่าแล้วเขาใช้สีขาวสำหรับห้องน้ำขาวเทาสะอาดเนาะบวกกับตัวคัพเปอร์อ่ะสวยเลยอ่ะมันดูแบบโมเดิร์นแล้วก็ดูลักชัวรี่เพราะว่าโครงการ Beverly Grove เนี่ยเป็นโครงการแบบซูเปอร์ลักชัวรี่ฉะนั้นก็มันจะเริ่มต้นที่14ล้านไงในห้องที่เล็กสุด63ตารางเมตรก็แล้วแต่ว่าคุณจะชอบไซส์แบบไหนของมาริโกรฉันก็ชอบไซส์นี้เหมือนกันแต่ว่าไปคุยกับเซลก่อนไปคุยกับเซลก่อนถึงโครงการที่มาทางสไตล์เราละชีวิตคู่ชีวิตเดี่ยวที่รู้สึกว่ามันเริ่มต้นที่ไม่แพงจับต้องได้แล้วรู้สึกได้ฟาซิลิตี้กว้างใหญ่มากเลยนั่นก็คือ Wisdomสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็จริงๆโครงการซ่อมนะคะเราก็จะเหมาะกับกลุ่มคนที่เป็นซิงเกิลก็ได้เป็นคัพเปิลนะคะเป็นสมอลแฟมิลี่หรือว่าเป็นกลุ่มคนที่รักสัตว์ก็ได้อ๋อใช่ได้ค่ะว่ามีแบบเป็นคอนโดสำหรับน้องหมาน้องแมวใช่ค่ะก็จริงๆเรามีทั้งหมด3ตึกนะคะเราจะมีโครงการชื่อว่าเอสติเนียมาโทเฟียแล้วก็เป็นเคทโทเฟียค่ะก็คือตามชื่อเลยเคทโทเฟียคือเลี้ยงสัตว์ได้ค่ะทุกชั้นเลยสามารถเลี้ยงเอาน้องหมาน้องแมวมานอนในห้องได้เลยทุกยูนิตนี้เลยค่ะอ๋อแสดงว่าฟาซิลิตี้ต่างๆนี่ก็ตอบโจทย์สำหรับคนรักสัตว์เลยในตึกนี้ใช่ไหมฮะราคาเริ่มต้นของ Wisdom เท่าไหร่ครับห้องละ1ค่ะเห็นไหมครับห้องแตกต่างกันยังไงบ้างมันมีห้องเล็กและห้องใหญ่ยังไงบ้างค่ะก็เราก็เริ่มต้นตั้งแต่1ห้องนอนนะคะเล็กสุดคือ35ตารางเมตรค่ะ35ตารางเมตรแล้วได้วิวข้างนอกมามันก็ทำให้ห้องใหญ่ขึ้นนะใครอยากจะได้วิวป่าหรือวิวฟ้าถ้าวิวฟ้าก็จองชั้นสูงถ้าวิวป่าเนี่ยก็อยู่ข้างล่างเนี่ยก็เห็น Forestier Pavilion ด้วยซึ่งมันเป็นแบบงานนวัตกรรมสวยๆนะใครชอบงานออกแบบเรียกว่าก็เลือกข้างล่างก็สวยแล้วนะแต่ว่าที่อยากจะพาเธอไปชมคือปกติฉันชอบความฟีลลิ่งแบบเพนท์เฮาส์ใช่ไหมว่ามีห้องข้างล่างแล้วก็มีชั้นข้างบนแล้วก็มีแบบเปิดฟอร์ระเบิดสเปซพร้อมกันแล้วเอาแมวไปอยู่ในนั้นได้ด้วยได้สิคะพาแมวไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมว่ามันโอดโถงขนาดไหนเป็นความดูเพล็กซ์มาดูครับดูสายตาครับบุ้งโหไอ้เนี่ยฉันชอบพื้นที่ตรงนี้มากเลยชอบมันสูงนี่คือคอนโดจริงๆหรือใช่ไหมก็คือนั่งดูทีวีกินข้าวทำอาหารชิลมาก100กว่าตารางเมตรแล้วเป็นแบบพื้นถึงเพดานอะความสูงคือ6เมตรที่นี่จะมี3ห้องนอนก็คือ1ห้องนอนข้างล่างแล้วก็2ห้องนอนข้างบนความน่าสนใจก็คือตรงนี้มันเป็นคอมมอนแอเรียใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเธอชอบทำครัวนี่ครับ ถ้ากลัวกลิ่นออกนี่สามารถเป็นครัวไทยได้เลยถ้าผัดอะไรแบบกลิ่นแรงๆแล้วกลัวกลิ่นเข้าห้องเนี่ยสามารถปิดได้เลยและเธอดูกำลังจะมาผัด
ระบบอยู่ตรงนี้ไม่งั้นเธอจะซ่อนตู้ซักผ้าไว้ที่ไหนและที่สำคัญคือเจ๋งหน่อยรู้ป่ะถ้าเกิดครัวเสียครัวเจ๊งในเรื่องระบบน้ำท่อตันขึ้นมาไฟไม่ติดขึ้นมาช่วงโควิดแบบนี้เราอยากให้ช่างเข้าห้องไหมกังวลเหมือนกันอ่ะไม่อยากให้ช่างเข้าห้องไม่เป็นปัญหาช่างสามารถซ่อมจากข้างนอกได้หน้าห้องคอนโดใช่ป่ะระบบมันจะอยู่ข้างหน้าฉะนั้นช่างไม่ต้องเปิดประตูเข้ามาแล้วก็มารื้อซิงค์อะไรต่างๆนะระบบสามารถซ่อมจากภายนอกได้เลยนี่คือความเจ๋งของงานดีไซน์การออกแบบของคอนโดที่วิสตอมตรงนี้โอ้โหอันนี้ห้องลูกใช่ไหมข้างบนใช่ครับใช่โอ้โหเหมือนรู้ว่าเป็นห้องลูกแต่งออกมาให้เหมือนแบบเด็กชอบอ่ะพ่อครับแม่ครับอยากจะได้ห้องนี้เรียบร้อยพ่อแม่ก็ต้องโดนไปสักห้องสองห้องอ่ะชอบมากเลยนะใช้ชีวิตดีอ่ะใช้ชีวิตได้อย่างดีก็คือเป็นไอเดียให้มาซื้อแล้วก็ตกแต่งประมาณนี้แล้วคิดดูว่าห้องดูเพล็กซ์ตรงนี้มีประตู2ชั้นด้วยคือเข้าได้2ชั้นออกได้2ชั้นสำหรับคนที่อยากจะหนีภรรยาเที่ยวใช่ใช่เดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งห้องน่าสนใจเมื่อกี้ที่เป็นตึกของเทสโทเปียเปิดมาฟุ้ยนี่นะเห็นเลยเข้ามานี่เรามีฮุกเลยพักเก็บไว้แล้วก็ล็อกไว้แบบอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกตัวพื้นเนี่ยเหมือนแบบพื้นจะแบบให้เปื่อยๆหน่อยเราคิดดูน้องแมวที่วิ่งเร็วๆเบรกไม่อยู่อ่ะดิฟอะแมวดิฟใช่เช็ดทำความสะอาดง่ายอันนี้มันเป็นหนึ่งเบดรูมใช่ครับวันเบดรูมก็คือคุณก็อยู่กับสัตว์เลี้ยงของคุณอย่างอบอุ่นในห้องเล็กๆแต่ว่ามันฟังก์ชันดีมากเลยแล้วก็ที่แตกต่างก็คือเห็นอันนั้นอ่ะถูกต้องนี่เจ๋งปะเจ๋งปะปกติคือถ้าอยู่คอนโดถ้าปล่อยให้เลี้ยงสัตว์ได้ก็คืออยู่แต่ในห้องแต่อันเนี้ยปล่อยให้น้องแมวอ่ะได้ใช้ชีวิตเลยคือมีกรงนอกแล้วเขาก็สามารถออกไปได้เลยเข้าไปนี่แหละครับนี่ก็คือความ pet friendly ของเขาที่เขาได้ออกแบบมาสำหรับน้องหมาน้องแมวยังไม่หมดนะมีอีกอย่างนึงก็คือห้องน้ำปกติจะมีฝักบัวแล้วก็ที่อาบน้ำแต่อันนี้มีที่นั่งนั่งไว้สำหรับล้างน้องหมาน้องแมวอาบน้ำได้แล้วก็มีฮุกด้วยแล้วก็มีอันนี้คือเอาไว้อาบน้ำฝักบัวทั้งหมาทั้งแมวเฮ้ยสุดยอดป่ะเฮ้ยห้องนอนก็โอ่โถงแล้วก็ทำให้มันรู้สึกว่าออกแบบให้มันดูน่าอยู่ด้วยโทนไม้โทนสีอ่อนๆอะไรเงี้ยให้มันอยู่สบายได้ฉะนั้นนี่คือความพิเศษของเพทโทเปียนะวัสดุอุปกรณ์ที่เขาเลือกมาเนี่ยมันเช็ดทำความสะอาดง่ายมันทำให้ไม่มีกลิ่นเหม็นของสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะใช่แม้คุณมีสัตว์เลี้ยงของคุณแต่คุณก็ต้องการความส่วนตัวใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามันมีความไพรเวทอยู่ครับกำแพงเนี่ยจะมีอยู่10เซนแล้วก็จะมีแอร์แก๊ประหว่างห้องเนี่ยอยู่5เซนแล้วก็มีกั้นด้วยกำแพงอีกห้องอยู่10เซนรวมเป็น25เซนฉะนั้นหนาแน่นอนแล้วก็ป้องกันเสียงเนี่ยจากห้องตรงข้ามได้คุณก็จะได้ความไพรเวทแล้วก็อยู่สบายป้องกันเสียงจากภายนอกได้ครับอากาศจะดีได้ในห้องต้องมีการถ่ายเทอากาศเปิดหน้าต่างและเปิดประตูมันจะมีฝุ่นเข้ามาใช่ไหมครับมีการถ่ายเทอากาศก็จริงแต่ว่าถ้าปิดประตูเราจะทำยังไงที่นี่มีการแลกเปลี่ยนอากาศโดยอัตโนมัติอยู่แล้วโดยไม่ต้องเปิดประตูและหน้าต่างเพราะว่ามีเครื่อง ERV นี้ Energy Recovery Ventilation มีการแลกเปลี่ยนอากาศจากข้างนอกข้างในได้เพื่อลดการทำงานของแอร์เราได้ด้วยโอ้โหนี่แหละครับความล้ำเครื่องนี้นอกจากจะแลกเปลี่ยนอากาศแล้วช่วยกรองฝุ่นควันด้วยเพราะข้างในห้องเนี่ยก็จะมีเครื่องวัดคุณภาพของอากาศอยู่ในห้องเหมือนกันที่เราสามารถเช็คได้ตลอดว่าเราหายใจเข้าไปเข้าออกเข้าออกเนี่ยคุณภาพชีวิตของเราดีขนาดไหนครับนี่คือ The Aspen Tree The Forestiers เป็นโครงการสำหรับผู้ที่มีอายุ50ขึ้นไปอะไรเงี้ยตรงนี้จะออกแบบในแบบ Universal Designคือต้องออกแบบมาสำหรับชีวิตของผู้สูงวัยเท่านั้นที่นี่คือเราได้ดร.วิลเลียมเป็น CEO ของ Baycrest Global Solution ซึ่งจริงเป็นโครงการที่สำหรับดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยเนี่ยมาเกือบ100ปีแล้วเราก็จะมีบุคลากรของ Baycrest มาดูแลผู้สูงวัยที่นี่ด้วยเจ๋งมากมันสวยไปหมดถ้าทุกอย่างเลยถ้าสวยไปเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าข้างในย้ายนิ้วว่างให้เราจะไม่ต้องจริงๆแล้วผู้สูงวัยไม่ได้ขนาดนั้นคือเขาดูแลตัวเองได้ถ้าต้องการให้คนดูแลเขาก็มีเฮลท์แคร์มาช่วยดูแลได้เหมือนกันนี่ไซส์นี้เนี่ยเป็น Active Living Condo 123ตารางเมตรมี2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็ Common Area กว้างๆเลยมาดูนี้โอ้ยที่นี่ออกแบบแบบ Universal Design ก็คือออกแบบสำหรับการดูแลการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยเลยก็คือในเรื่องของพื้นเนี่ยเขาบอกว่าทำวิจัยมาแล้วช่วงวัย
ประมาณ65ขึ้นไปเนี่ยจะมีปัญหาของการลื่นล้มมากที่สุดฉะนั้นลื่นล้มถ้าพื้นเนี่ยมันแข็งๆแบบกระเบื้องเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุส่งเข้าโรงพยาบาลได้ง่ายที่เนี่ยแล้วเขาเลยออกแบบพื้นมาให้เพื่อดีต่อข้อต่อของผู้สูงวัยให้แบบนุ่มเวลาเดินไม่ส่งผลต่อข้อต่อแล้วเวลาล้มเนี่ยก็ลดแรงกระแทกไปได้ด้วยนี่เป็นไงแล้วก็นี่มีการตกแต่งแบบว่าซ่อนไว้หมดเลยไม่รกสายตาด้วยตู้เย็นงงปะเป็กว่านะเหมือนพ่อแม่เราอ่ะจะชอบอะไรที่มันแบบมีระเบียบนี่คือที่เก็บของเธอแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถปรับได้ใช่ไหมโอ้โหทงว้าวะเนี่แล้วก็สามารถดึงเอาของอะไรที่มีพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นเจ๋งมากเลยแล้วก็นี่น่าจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมจริงๆเราเป็นห่วงพ่อแม่ใช่ไหมว่าให้พ่อแม่มาอยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยเป็นไงจะมีใครดูแลไหมไม่ต้องห่วงถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาเกิดมีปัญหาลื่นล้มหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าป่วยขึ้นมาเขาจะมีปุ่มตรงนี้เลยเป็นปุ่มออดเรียกผู้ดูแลมาดูแลได้เลยตรงนี้จะมีที่ห้องนอนกับห้องน้ำให้คล้ายๆโรงพยาบาลเกิดแบบแอคซิเดนต์ขึ้นมาจริงเนี่ยเรามีผู้ดูแลที่พร้อมดูแลเสมอตลอด24ชั่วโมงโอ้โหดีมากอ่ะเหมือนมีคนดูแลเราก็สบายใจอ่ะเราก็หายห่วงที่สำคัญคือถ้าจะมีเหมือนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมไฟดับขึ้นมาอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ยังใช้ได้อยู่เพราะต้องพร้อมสำหรับการดูแลผู้สูงวัยตลอดเวลาถ้าเป็นห้องของผู้ที่มีวีลแชร์เราสามารถถอดตรงนี้ออกได้ก็จะเหลือแค่ตรงขอบตรงนี้ที่ให้วีลแชร์ปุ๊บเข้าไปได้เลยโดยที่การล้างหน้าแปรงฟันได้เลยเธอจะเห็นว่าพื้นเนี่ยจะเรียบเท่ากันทั้งห้องไม่จะมีสเต็ปเลยเพราะว่าการเดินการใช้วีลแชร์ต่างๆนานาเนี่ยก็จะสามารถปลอดภัยได้ในห้องที่เขาใช้เป็นบ้านของเขาอันนี้คือห้องใหญ่สุดนี่คือพี่ชาติผู้ดูแลตรงโซน Aspen Tree ตรงนี้โครงการ The Aspen Tree เนี่ยเรามีในส่วนของตัวจอเป็นออโตเมชันตรงนี้ให้นะครับถ้าเกิดว่าผู้อยู่อาศัยปุ๊บเราสามารถที่จะมาดูรายการในส่วนของตัวแอคทิวิตี้ในคลับเขาได้ครับเราสามารถที่จะลองบุ๊กกิ้งในส่วนของตัวโยคะได้ว่ากิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยนะครับมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างนะครับในส่วนของตัวเนี้ยมันจะมีเรื่องของตัวคลินิกด้วยเราสามารถที่จะดูว่าคุณหมอเนี่ยจะมาเข้ามาวันไหนเวลาอะไรเราก็สามารถที่จะจองคิวคุณหมอได้ฉันรู้แล้วฉันจะจองอะไรอะไรนี่มิวสิกเทอราปีแล้วเธอก็ร้องเพลงไปแล้วฉันก็เล่นดนตรีไปมีเพื่อนที่แบบอยู่ในแก๊งกันเนาะใช่ครับผมภาพที่น่ารักมากแล้วมันมีทั้งหมดเลยนะถ้าโยคะก็ได้มีแบบคุกกิ้งคลาสอย่างเงี้ยอยู่ดีมาทำอะไรเมนูแปลกๆมันร่วมทำด้วยกันอย่างเงี้ยยังก็ไม่เบื่อแล้วโหแอดเฟรนเธอจอยกรุ๊ปชอบนี่คือเป็นห้องที่ใหญ่สุดที่บอกว่าตรงเนี้ย3เมตร50สูงปะสูงมากโปร่งมากพื้นยังเป็นเหมือนเดิมที่เป็นแบบลดแรงกระแทกเหมือนเดิมแล้วก็แบ่งโซนกว้างๆใหญ่ๆไปเนาะแล้วก็ที่พิเศษสำหรับห้องนี้คือเป็นวิลล่าใช่ไหมพี่ชาติใช่ครับผมมีสวนส่วนตัวครับผมเขาบอกจริงๆมันคือซันรูมห้องนี้มันคือแบบที่แสงแบบสัดส่องเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเป็นเซมิเอาท์ดอร์ที่ใช้ชีวิตได้แบบสบายสบายเวลาเราแก่ตัวไปยังไงเราก็ต้องการลมแดดที่มันเป็นธรรมชาติใช่แล้วเนี่ยติดสวนตรงนี้ก็เปิดลมเปิดแสงเข้าได้หมดเลยซื้อบ้านได้สวนโอ้โหเธอได้ป่าเลยดีกว่าไม่ได้แค่สวนได้ป่ามากกว่าสวนเป็นไงชอบค่ะแค่นี้ชีวิตก็ดีดีแล้วแล้วห้องนี้ห้องอะไรอ่ะนี่คือ Signature's Room น่ารักจังเลยที่นั่งคุยกันชิวๆตอนสุดท้ายเห็นมั้ยเธอชอบมั้ยนี่อันนี้มีให้เธอด้วยนะอะไรแคร์อะล็อตเป็นไงสุดยอดสุดยอดได้ใจได้ใจซึ่งห้องนี้จริงๆแล้วเป็นเหมือนแบบห้องจัดเลี้ยงอ่ะที่คนจะมาจัดอีเวนต์ข้างนอกก็ได้เป็นเอาท์ดอร์จัดอีเวนต์อินดอร์ก็ได้เออมีฟาซิลิตี้แบบนี้ด้วยอ่ะเธอสวยมากแล้วดูการออกแบบเนี่ยมันน่าจะเป็นมาจากแบบเหล็กอ่ะเธอแล้วดัดเหล็กออกมาให้เป็นต้นไม้ได้อ่ะว้าวสำหรับโครงการนี้เป็นอภิมหาโปรเจกต์แล้วคือป่าเนี่ย 56% น่ะแล้วคือคิดดูมีทั้งหมด4โครงการแล้วอยู่ไหนบางนาบางนาก็ออกไปนี่ขึ้นทางด่วนปื๊ดเลยถึงแล้วเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นว่าโถเอ้ยขอบคุณมากเลยไม่ต้องขอบคุณขนาดนั้นยังไม่หมดแค่นั้นนะถ้าอยู่ในโครงการนี้ใช่ไหมนี่เขาจัดเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์มีทั้งหมดเป็นร้านค้ามีคาเฟ่มีโรงหนังมีเมดิคอลเซ็นเตอร์มีโรงพยาบาลมีทุกอย่างคุณจะต้องการอะไรอีกครับคุณเดินออกไปเจอห้างหน้าบ้านปัดโทช้างช้างจ้างจ้าง
ต้องเชิญช้างหรือเปล่าซึ่งนั่นคือกระถางช้างและตรงนั้นก็จะเป็นลานจัดแบบอีเวนท์ที่เขาบอกว่าจะมีพวกซันเดย์มาร์เก็ตแล้วก็เขาบอกว่าตรงนี้อีก3ปีจะสร้างเสร็จใช่ไหม3ปีเจอกันฉะนั้นยอดใบจองเลยไหมครับจองเลยคุณอยู่ที่ไหนครับอยู่ Forestia ค่ะนี่อยู่ที่ The Forestia by MQDC ฝากกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งกิ้งๆๆๆได้นะครับกับ Spec Space อยู่ที่ใช่ไปที่ชอบครับ